Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่14มิถุนายน2023ซีรีส์ชีวิตคือการอารักขาวันที่7ฉันเป็นผู้กล่าวรายงานผู้จัดการทุกคนต้องคิดอยู่เสมอว่าตนต้องถูกประเมินโดยผู้เป็นนายเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยมุมมองของนิรันดร์กาลเราก็ตระหนักว่าเราต้องรับผิดชอบในการกล่าวรายงานต่อพระเจ้าว่าเราได้ลงทุนในของประทานที่พระองค์ได้มอบไว้ในชีวิตของเรานี้อย่างไรบ้างแต่เพราะธรรมชาติความบาปมนุษย์จึงอยากที่จะเป็นพระเจ้าเสียเองแทนที่จะกล่าวรายงานต่อพระองค์เราทำให้ภาพของพระเจ้าบิดเบี้ยวผ่านความคิดและมุมมองที่มีและนำมาซึ่งการประนีประนอมต่อโลกมุมมองที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเช่นนี้นำเราไปสู่ภาวะความเป็นทาสในความบาปอันน่าเศร้าแทนที่จะได้รับเสรีภาพและความชื่นชมยินดีผ่านการเชื่อฟังและการยอมจำนนต่อพระเจ้าเสรีภาพไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากจะทำแต่เป็นพลังที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องการรับผิดชอบและการกล่าวรายงานต่อพระเจ้านี้เองที่ทำให้เรามีเสรีภาพที่แท้จริงในปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคที่ผู้คนปฏิเสธคำสอนที่สมบูรณ์และชัดเจนของพระคัมภีร์ยุคที่มนุษย์พยายามทำให้พระเจ้าเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบและกล่าวรายงานต่อตัวเขาเสียเองพวกเขามองว่าพระเจ้ามีหน้าที่ต้องตอบสนองความสะดวกสบายและความสุขของตนพระเยซูทรงสอนเราอย่างชัดเจนโดยเน้นย้ำว่าวันแห่งการพิพากษากำลังจะมาถึงคือเมื่อทุกคนต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้าในมัทธิวบทที่12ข้อ36พระองค์ตรัสว่าส่วนเราบอกพวกท่านว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาในพระธรรมอาโมสบทที่6เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เผยพระวจนะอาโมสเตือนผู้นำอิสราเอลและยูดาที่มั่นใจในกำลังของตนและเย่อหยิ่งคิดว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ตนพินาศได้ในข้อ3กล่าวว่าโอ้เจ้าผู้อยากผัดวันหายนะให้เนิ่นไปแต่กลับนำเอาการปกครองที่ทารุณเข้ามาใกล้คนเหล่านี้อาจรู้ตัวว่าวันและเวลาแห่งการกล่าวรายงานต่อพระเจ้ากำลังจะมาถึงแต่พวกเขาไม่เชื่อว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงยอมจำนนต่อชีวิตที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณและความปรารถนาทางวัตถุความเย้ายวนใจของโลกคำถามคือแล้วเราจะเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับวันที่ต้องกล่าวรายงานนี้อย่างไรผู้เขียนพระธรรมฮิบรูสรุปประเด็นนี้ไว้ในฮิบรูบทที่10ข้อ24ถึง25กล่าวว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพระเจ้าทรงวางเราแต่ละคนไว้ในพระกายของพระองค์คือคริสตจักรเพื่อที่เราจะกล่าวรายงานต่อกันและกันและช่วยเสริมสร้างกันและกันให้มากขึ้นคริสเตียนชาวแอฟริกันในยุคแรกนั้น
จริงจังและทุ่มเทที่จะใช้เวลาส่วนตัวของตนกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอมีรายงานว่าแต่ละคนจะมีพุ่มไม้เป็นตำแหน่งประจำตัวของตัวเองเพื่อใช้เป็นที่ระบายความในใจต่อพระเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปทางเดินไปยังที่ประจำตัวเหล่านี้ก็โล่งเตียนผลที่ตามมาก็คือหากผู้เชื่อคนใดคนหนึ่งเริ่มละเลยการอธิษฐานคนอื่นก็จะสังเกตเห็นได้โดยง่ายและพวกเขาจะช่วยกันเตือนผู้ที่ละเลยในการอธิษฐานอย่างน่ารักว่าพี่น้องเอ๋ยหญ้าเริ่มงอกขึ้นตามทางของเจ้าแล้วนะการกล่าวรายงานตามแบบอย่างพระคัมภีร์นั้นเริ่มต้นที่การรับผิดชอบต่อการกระทําและพฤติกรรมของเราและตัดสินใจที่จะยอมให้ผู้อื่นช่วยเราในการทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นผู้อารักขาชีวิตที่ดีแล้ววันหนึ่งเราจะต้องกล่าวรายงานต่อพระองค์ว่าเราได้ดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้นี้อย่างไรบ้างดังนั้นให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนับตั้งแต่วันนี้ด้วยกันจอห์นสต็อตนักบวชนิกายแองกลิกันและนักศาสนศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่าแม้ว่าเราจะมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นแต่เราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเป็นหลักและต่อพระพักของพระองค์เท่านั้นที่เรายืนอยู่และต่อพระองค์เท่านั้นที่วันหนึ่งเราจะต้องกล่าวรายงานดังนั้นเราจึงไม่ควรให้คุณค่าความคิดเห็นของมนุษย์สูงเกินไปจนเรารู้สึกเศร้าเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์และรู้สึกเริงร่าเมื่อได้รับการเยินยอสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะกล่าวรายงานต่อพระเจ้าในวันสุดท้ายว่าเราเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระองค์หรือเปล่าในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราอยากจะเริ่มต้นอารักขาให้ดีเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักและประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราเสมอเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและพระคุณและทรงแสนดีต่อเราทุกเวลาเราขอใช้ทุกสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์บนโลกนี้ให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวของเราเองหรือเพื่อคำสรรเสริญเยินยอแต่เพื่อให้พระองค์พอพระทัยเพื่อที่วันสุดท้ายเราจะกล่าวรายงานต่อหน้าพระบัลลังก์ด้วยความชื่นชมยินดีร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน